ก็สวัสดีครับสำหรับในคลิปนี้เราจะมาเรียนรู้ในส่วนของตัว encoder กันนะครับ encoder คือตัวเซนเซอร์ที่มีแกนนะครับแล้วก็ใช้ในการต่อกับพวกแกนมอเตอร์หรือคัพปิ้งต่างๆเพื่อทำการวัดระยะทางวัดทิศทางกำหนุนแล้วก็นับจำนวนรอบต่างๆนะครับซึ่งในส่วนของ encoder นะครับตัวภายในตัว encoder จะประกอบด้วยตัวเซนเซอร์หรือตัวรับสัญญาณอยู่3ชุดนะครับแล้วก็มีเอาท์พุตออกมาอยู่3เฟสนะครับก็คือเฟส A นะครับแล้วก็เฟส B เฟส Z นะครับเอาท์พุตที่เป็น Z เนี่ยก็คือเป็นตัวสำหรับในการหมุนของเคาน์เตอร์1รอบนะครับตัวสัญญาณพาวที่ออกมาที่เฟสคือเอาท์พุต Z เนี่ยจะมีแค่1ครั้งนับได้แค่1นะครับส่วนเอาท์พุตที่ A กับที่ B นะครับจะขึ้นอยู่กับตัวสเปคของเขาอย่างตัวนี้เป็นของออมรอนรุ่น E642CWZ64 นะครับเป็นโรตารีเอนโคเดอร์แบบ increment นะครับก็คือเป็นเหมือนกับเซนเซอร์ที่นับอย่างเดียวนะครับไม่จำตำแหน่งนะครับแล้วก็มีตัวส่วนของสัญญาณเพาส์นะครับที่1024เพาส์หรือสัญญาณเอาท์พุตเป็นดิจิตอลออนออฟออนออฟเนี่ยถึง 1,024 ครั้งใน1รอบนะครับส่วนกระแสไฟหรือ power supply ที่จ่ายก็สามารถรับตั้งแต่5โวลต์ถึง24โวลต์ในส่วนของ encoder เขาทำงานอย่างไรนะครับจริงๆแล้ว encoder ก็ไม่ได้แตกต่างกันจากไอ้พวกเซนเซอร์ proximity switch หรือพวก limit switch นะครับก็ทำงานในลักษณะคล้ายๆกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูการทำงานของ encoder นิดนึงนะเรามาดูการทำงานของ proximity switch ก่อนนะครับในส่วนของตัว proximity switch หรือเซนเซอร์นะครับที่แบบไม่สัมผัสนะครับจะเห็นว่าเวลามีวัตถุวิ่งผ่านเขานะครับในส่วนสองตัวนี้เป็นเอาท์พุตที่ออกมานะครับในส่วนของ proximity switch นะครับเวลาสัญญาณมีเอาท์พุตวิ่งมาโดนนะครับอยู่ในรัศมีที่กำจัดกระจับนะครับเขาก็จะแสดงผลออกมาเป็นเอาท์พุตออกไปก็คือถ้าเทียบเป็นระบบดิจิตอลครับก็คือเป็น1นะครับตอนดับเป็น0ตัวนี้เป็น1นะครับครับคราวนี้มาดูในส่วนของ encoder เหมือนกันนะครับ encoder ที่ผมเอามาต่อตอนนี้ผมต่อกับหลอดไฟสีเขียวผมต่ออยู่ในส่วนของที่ output Z นะครับเห็นว่า output Z เวลาเราหมุน1รอบก็จะติดเห็นว่ามีสัญญาณออกมาเหมือนกับตัว proximity switch ฉันว่าการทำงานของ encoder ก็คือเมื่อเรารับสัญญาณวนเข้าไปอย่างเช่นว่าผมจ่าย power supply เข้าไป24โวลต์ที่ output นะครับไม่ว่าจะเป็น A B และก็ Z เขาก็จะส่งสัญญาณ output ออกมา output ของเขาก็จะมีค่าเท่ากับ24โวลต์ตัว output ของ Z ก็จะมีค่าเท่ากับ24โวลต์นะครับใน1รอบที่เขาหมุนนะครับส่วน output ที่ A กับ Bจะมีจำนวนเอาท์พุตกี่ครั้งขึ้นอยู่กับว่า resolution ของตัว encoder ตัวนั้นนะครับว่าเขากำหนดมาเท่าไหร่อย่างบางตัวอาจจะมี resolution อยู่ที่ประมาณ110 300 600หรือ 1,024 จนว่าใน1รอบเขาก็จะมีเอาท์พุตออกมาจำนวนแตกต่างกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าตัวสเปคของตัว encoder ตัวนี้นะครับคราวนี้ว่าอย่างที่บอกตอนแรกว่า encoder เองเขาเป็นอุปกรณ์ที่มีตัวเซ็นเซอร์อยู่ภายในการตรวจจับอยู่3ตัวนะครับเดี๋ยวเรามาแกะดูในส่วนของโครงสร้างของ encoder ตัวนี้กันนะครับ อย่างที่บอกว่าในส่วนของ encoder เองเขาจะมีตัวเซ็นเซอร์ที่รับภายในอยู่3ตัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของตัวแผ่นรับสัญญาณนะครับจะเห็นว่าในส่วนเรามองเห็นเป็นตัวเซ็นเซอร์ที่อยู่ภายในนะครับเดี๋ยวเราลองขันดูนะครับก็แต่ละเฟสนะครับในส่วนของเฟส A กับเฟส B นะครับเอาท์พุต A กับเอาท์พุต B เขาจะมีค่าต่างกันที่90สัญญาณการรับสัญญาณต่างกันที่90องศานะครับและส่วนของตัว Z ก็จะ1รอบเขาจะมีสัญญาณเท้าแค่1นะครับพอเราแกะดูก็จะเห็นว่าตัวนี้จะเป็นสัญญาตัวรับสัญญาณนะครับตัวเซ็นเซอร์ที่ใช้ในการวัดนะครับแล้วก็จะเห็นในส่วนของตัวแผงที่เป็นเหมือนกับจานรับสัญญาณนะครับเช่นว่าในส่วนของตัว encoder เองเขาก็จะมีจานรับสัญญาณอยู่3ชุดแล้วก็ในส่วนของ output set ก็จะมีในส่วนของpower ออกไปใน1รอบก็คือ1 power นะครับนี่คือในส่วนของการทำงานของโครงสร้างของ encoder เดี๋ยวเพื่อความเข้าใจให้ชัดเจนนะผมจะเอาตัวการทำงานที่ลักษณะคล้ายๆกับตัวนี้ไป
อย่างที่ผมบอกว่าในส่วนของเซ็นเซอร์encoder ก็เหมือน proximity switch 1ตัวนะครับแต่ว่าภายในตัว encoder เขาจะมี proximity switch อยู่3ตัวก็คือ phase output A B แล้วก็ Z นะครับการทำงานของเขานะครับสมมติว่าตัวนี้เป็นเหมือนกับจานรับสัญญาณภายในตัวencoder นะครับเขาก็จะมีในส่วนของตัว proximity switch นะครับอยู่3ตัวในการรับสัญญาณอันนี้นะครับก็คือเหมือนลักษณะอย่างนี้รับสัญญาณ3ตัวนะครับ3ตัวนะครับที่รับสัญญาณphase A นะครับก็คือสัญญาณตัวนี้สมมติตัวนี้ติดอยู่ลักษณะเป็นเหมือนกับ phase A รับสัญญาณอยู่นะครับแล้วก็ในส่วนของตัว phase B เขาก็จะมีตัวรับสัญญาณอีกชุดหนึ่งที่มีมุมแตกต่างกันอยู่90องศานะครับก็คือเยื้องกันอยู่ฉะนั้นว่าเวลาทำงานในการหมุนรับสัญญาณนะครับสัญญาณที่อ่านนะครับในส่วนของ A ถ้าหมุนไปทางด้าน forward A เขาก็จะติดจะรับสัญญาณก่อน B ก็จะรับสัญญาณตามนะครับแต่ถ้าหมุนทางด้าน reverse A เขาก็จะB เขาจะรับสัญญาณก่อนก็คือจะออนก่อนส่วน A เขาจะออนทีหลังฉะนั้นว่าในส่วนของความละเอียดหรือสัญญาณ resolution ที่เอาพูดออกไปนะครับจะขึ้นอยู่กับจำนวนฟันที่ใช้ในการอ่านสัญญาณซึ่งว่าตัวนี้สัญญาณความละเอียดที่เอาพูดออกไปนะครับที่1024เพาต่อรอบก็แสดงว่าเขาจะมีฟันที่รับสัญญาณตัวพวกนี้อยู่ถึง1024ฟันซี่ฟันนะครับในการรับแสดงว่าในการหมุน1รอบของ encoder เขาก็จะมีการทำงานของเซนเซอร์อยู่ถึง1024ครั้งใน1รอบนะครับนี่คือหลักการทำงานของตัว proximity ตัว encoder นะครับทีนี้ว่าในส่วนของ A กับ B จำนวนเพาที่ออกไปเท่ากันไหมเท่ากันนะครับแต่ว่าจะต่างการทำงานว่า A หรือ B ทำงานก่อนนะครับถ้าเดินหน้าสมมติว่าเราเดินหน้า A อาจจะทำงานก่อน B ถ้าถอยหลัง B อาจจะต้องทำงานก่อน A เพราะว่าในส่วนของเซนเซอร์จะเยื้องกันอยู่ที่90องศาในส่วนของ output Z นั้นจะทำงานแค่1เพาส์นะครับก็คือใน1รอบเขาจะมีเซนเซอร์ของ Z อยู่แค่1เพาส์นะครับคือ1สัญญาณจะเห็นว่าในการทำงานencoder ถ้ามีจำนวนความละเอียดสูงๆความถี่หรือจำนวนซี่ฟันที่ในการตรวจเช็คหรือการนับสัญญาณก็จะยิ่งมากขึ้นนะครับแล้วส่วนของทำไม A กับ B มีความละเอียดเท่ากันแล้วทำไมไม่ใช้ตัวเดียวกันก็มีเหตุผลว่าการที่เขาต้องมี A กับ B เพื่อจะเอาไปใช้ในการอาจจะในส่วนของฟังก์ชันการนับในส่วนของเคาน์เตอร์ที่เป็นเหมือนการนับขึ้นนับลงนะครับในส่วนของเงื่อนไขแต่ขอให้เข้าใจว่าในส่วนของเอาพุต A กับ B จำนวนเพาส์นะครับจะเท่ากันแต่ต่างกันแค่ว่าในส่วนของในส่วนของการนับว่า A นับก่อนเมื่อเวลาเดินหน้าเวลาถอยหลัง B นับก่อนฉะนั้นว่าก็จะเป็น0 1 1 0ลักษณะเป็นแบบดิจิตอลเพื่อจะเอาไปในการควบคุมการทำงานในส่วนของพวกอุปกรณ์ต่างๆก็คงพอจะเข้าใจในส่วนของการทำงานของ encoder นะครับว่าภายในตัว encoder นั้นจะมีเซ็นเซอร์อยู่3ตัวก็คือ output A output B แล้วก็ Z จะทำงานแค่1เพาส์ใน1รอบเคาน์เตอร์นะครับส่วน A กับ B จะขึ้นอยู่กับว่าความละเอียดของ encoder ที่เราเอามาใช้งานว่ามีความละเอียดเท่าไหร่นะครับถ้ามีความละเอียดในส่วนของ1024เพาส์ก็แสดงว่า1รอบเขาก็จะนับได้1024เพาส์24เคาน์เตอร์เดี๋ยวผมจะต่อให้ดูเป็นตัวเคาน์เตอร์เลยครับว่าแรงทำงานเขานับแบบไหนนะครับครับแต่ตอนนี้ผมจะลองให้ดูการทำงานของ encoder นะครับว่าสัญญาณเพาส์ที่ออกไปเป็นลักษณะอย่างไรนะครับว่าตัว encoder ที่ผมเอามาลองเนี่ยเป็น encoder ของ Omron นะครับในส่วนของสัญญาณเพาส์ที่ออกก็คือ resolution นี่อยู่ที่1024เพาส์นะครับแล้วก็มี output อยู่3ส่วนก็คือ output A output B และ output Z นะครับอย่างที่เคยอย่างที่ผมอธิบายตอนแรกนะว่าในส่วนของ encoder 1ตัวก็จะมี output อยู่3ชุด3ตัวแสดงว่า3ตัวก็จะมีเซนเซอร์อยู่3ชุดนะครับในการอัพ output A จะทำงานจำนวนเพาส์และส่วน output B ก็จะทำงานแต่ว่าในส่วนของตัวรับเซนเซอร์ของเขานะครับก็คือ
ัวแผงตัวนี้นะครับเขาจะเยื้องกันอยู่ประมาณ90องศาแสดงว่าเวลาทำงานนะครับในส่วนของ A เขาก็จะถึงก่อน B นะครับเมื่อเวลาเดินหน้าเวลาถอยหลัง B เขาถึงก่อน A นะครับคราวนี้เรามาดูในส่วนของเข้าใจการทำงานของ encoder นะครับว่าการทำงานของ encoder 1รอบมันจะทำงานได้ความละเอียดเท่าไหร่นะครับก็ผมจะใช้เคาน์เตอร์3ตัวนับนะครับก็คือตัวแรกเป็นในส่วนของสัญญาณจากเฟส A แล้วก็ตัวที่2สัญญาณจากเฟส B นะครับแล้วก็สัญญาณที่เอาแซดกันนี้เวลาเราหมุนครับค่า encoder ตัวนี้ resolution อยู่ที่1024รอบก็แสดงว่าเวลาเราหมุน1รอบเขาต้องได้1024พาว1หรือ1024เคาน์เตอร์นะครับก็จะหมุนไปรอบไปก็ประมาณครับก็จะได้ประมาณ1สวีรอบเช่นว่าในส่วนของ A นะครับก็จะได้ประมาณนี้คือในส่วนของ encoder เขามีความละเอียดสูงนะว่าผมขยับนิดนึงเขาจะขึ้นแล้วแต่ว่าเราดูคร่าวๆว่า 1,000 ก็จะประมาณ 1,024 ประมาณ 24 1,000 นะครับแล้วก็สุดแต่ว่า Z จะได้ประมาณ1เดี๋ยวผมลองหมุนไปอีก1รอบเห็นไหมครับว่าตอนนี้เคาน์เตอร์ตัวนี้ 2,000 แต่ว่าZ ยังเป็น1นะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามาลองดูในการทำงานว่าระหว่างเฟส A กับเฟส B มีความแตกต่างกันยังไงนะครับผมจะลองหมุนนะครับจะเห็นว่าในส่วนของตัวเลขสัญญาณเอาท์พุตนะครับในส่วนของการหมุนเมื่อกี้นะครับผมหมุนเฟส A นะครับจะได้ 1,188 แต่เฟส B จะได้ 1,187 แสดงว่าการทำงาน A เขาจะทำงานก่อนแล้วก็ B จะนับตามลักษณะการทำงานครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองหมุนไปอีกรอบนึงจะเห็นว่าในส่วนของตัวนี้ก็เหมือนกัน A จะมากกว่า B นะครับแล้วก็ในส่วนเคาน์เตอร์ Z ก็ยังจะนับได้ประมาณ3รอบคราวนี้ผมจะหมุนกลับทางนะครับรีเซ็ตถ้ามือผมนิ่งนะครับหมุนกลับทาง B จะต้องมากกว่า A นะครับยังเท่ากันนะครับ B จะมากกว่า A นะครับก็เห็นว่าตอนนี้ในส่วนของ A ก็คือ3168 B 3169 B เขาก็จะมากกว่าเนื่องจากว่าตัวencoder ตัวนี้เป็นมีความละเอียดถึง 1,024 ผมขยับนิดนึงเขาก็จะเปลี่ยนแล้วนะครับฉันว่าเวลาหมุนกลับทางนะครับถ้าหมุนด้านหนึ่ง A ก็จะมากกว่าหมุนกลับมาอีกด้านหนึ่ง B ก็จะมากกว่าลักษณะอย่างนี้ก็คือเหมือนกับการทำงานหรือการนับล่วงหน้าถ้าหมุนมาด้านหน้า A จะนับล่วงหน้าไป1แต่ถ้าหมุนย้อน B จะนับล่วงหน้าไป1ฉันว่าถ้าเทียบเป็นดิจิตอลก็คือ0กับ1ถ้าเราเดินหน้านะครับในการรับสัญญาณนะครับถ้าเอา A กับ B มาเทียบกันก็จะเป็น A ก็จะเป็น1กับ0ถ้า1 0 1 0 1 0นะครับแต่ถ้าหมุนย้อนกลับไป B ก็นับก่อนก็จะเป็น1 A จะเป็น0ในช่วงเวลาเดียวกันก็คือ B เป็น1 A เป็น0ก็1 0 1 0ตรงสัญญาณ2ตัวนี้เราจะเอาไปเทียบเพื่อจะทำให้ในการนับของเคาน์เตอร์ในการนับขึ้นนับลงก็คือหมุนไปด้านซ้ายนับขึ้นหมุนกลับมานับลงแล้วประมาณนี้นะครับนี่ก็คือในส่วนของการทำงานของ encoder นะครับก็สรุปง่ายๆว่า encoder เองจริงๆแล้วสัญญาณเอาท์พุตของมาเขาก็จะมีสัญญาณเอาท์พุตออกมาเหมือนกับ proximity switch นะครับธรรมดานะครับเหมือนกับ switch ธรรมดาที่ใช้งานเพียงแต่ว่าเขาจะมีความละเอียดสูงฉะนั้นว่าในส่วนของ encoder เราก็จะเอาไปต่อกับแกน power เพื่อทำการวัดระยะทางวัดการหมุนของมอเตอร์หรือไปตรวจจับสัญญาณต่างๆอาจจะไปตั้งเคาน์เตอร์หรืออะไรต่างๆแล้วแต่เราจะเอาไปยุกใช้งานเพียงแต่ว่าเขาทำให้เรามีความสะดวกในการนับแล้วก็ให้ความละเอียดสูงกว่าเนื่องจากว่าถ้าเราใช้ในส่วนของ proximity switch นะครับในการนับเราอาจจะใช้ตัวแผงเซ็นเซอร์ในการติดตั้งนับเช่นว่าถ้าเกิดเราใช้เซ็นเซอร์ตัวแผงรับแค่2ในการหมุน1ครั้งเราก็จะนับเคาน์เตอร์ได้แค่2นะครับแต่ในส่วนของ encoder เองเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะให้หมุนใน1ครั้งเนี่ยให้มีเพาออกมาเท่าไหร่หรือว่าสัญญาณเอาท์พุตออกมากี่ครั้งนะครับฉะนั้นว่าในส่วนของลักษณะอย่างนี้ก็คือเราก็จะเอาไปคำนวณในเรื่องของความถี่แล้วก็เช็คในส่วนของความเร็วยิ่งจะมีความละเอียดในส่วนของ encoder สูงๆนะครับก็จะทำให้เราตรวจวัดในส่วนของความเร็วหรือ speed เครื่องจักรเนี่ยได้ละเอียดแล้วก็นิ่งมากครับในส่วนของการทำงานนะฉะนั้นว่าถ้าบางทีเราเอาในส่วนของ encoder ไปเอาของเซ็นเซอร์ไปวัดมันก็อาจจะทำให้ความละเอียดในการวัด
ไม่มากพอตัวเลขอาจจะสวิงไปสวิงมาแต่ถ้าเราใช้ในส่วนของเอนโคเดอร์นะครับสมมุติ1รอบสามารถให้ความละเอียดถึง 1,024 พาวนะครับก็คือ 1,024 เป็นสเกลที่สูงกับตัวนี้หมุน1รอบมีได้แค่2กับ3ฉะนั้นว่าความละเอียดก็แตกต่างกันเวลาเราเอาไปคำนวณการระยะทางเราก็จะใช้ในส่วนของเอนโคเดอร์ในการนับฉะนั้นว่าพอเราไปแบ่งระยะออกมาใน1รอบมันก็สามารถที่จะกำหนดความละเอียดได้ค่อนข้างที่จะละเอียดมากนะครับแต่ลักษณะอย่างนี้ความละเอียดก็จะน้อยลงนะครับก็คิดว่าผมพอเข้าใจนะครับในส่วนของเอนโคเดอร์นะครับว่าเขาทำงานยังไงแล้วก็มีองค์ประกอบภายในยังไงนะครับก็สรุปง่ายๆนะครับในส่วนของเอนโคเดอร์เองเขาก็จะมีในส่วนของตัวเซนเซอร์อยู่ภายในอยู่3ตัวนะครับประมาณนี้นะครับมีเซนเซอร์อยู่ภายใน3ตัวที่คอยรับสัญญาณภายในก็จะมีเป็นเหมือนกับแผงรับสัญญาณนะครับซึ่งมีความละเอียดหรือจำนวนฟันขึ้นอยู่กับตัวในส่วนของ resolution ของตัว encoder นะครับว่ามี resolution ประมาณเท่าไหร่นะครับในส่วนของความละเอียดถ้ามีความละเอียดอยู่ที่1024พาวเขาก็จะมีจำนวนซี่หรือแถบการรับสัญญาณอยู่ที่1024เฟส A กับเฟส B หรือ out A กับ out B จะมีการทำงานหรือมีแถบรับสัญญาณเยื้องกันอยู่ที่90องศานะครับในการหมุนส่วนตัวOutset เนี่ย1รอบจะวัดจะรับสัญญาณแค่1พาวนะครับหรือ1ครั้งจะรับได้แค่1ครั้งฉะนั้นว่าในส่วนของ Z เองเราก็จะเอาไปใช้ในการควบคุมการทำงานต่างๆนะครับของตัววงจรหรือในส่วนของคำสั่ง PLC ก็อยู่ที่เทคนิคว่าเราจะใช้งานยังไงนะครับส่วน output ที่ออกไปเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของแล้วแต่ว่าเราต่อซัพพลายเป็นอะไรถ้าเราต่อซัพพลายเป็น24โวลต์ output ก็จะออกไปเป็น24โวลต์ถ้าเราต่อซัพพลาย12โวลต์ output ก็จะออกไปเป็น12โวลต์นะครับในส่วนของตัว output เราสามารถที่จะเอาไปควบคุมการทำงานต่างๆต่อเข้า PLC หรือต่อเข้าตัวเคาน์เตอร์เลยโดยตรงก็ได้หรือจะต่อเข้าในส่วนของตัวที่ใช้ตัวแปลงสัญญาณจาก frequency เป็น analog หรือจะต่อเข้ากับตัว speed display เพื่อวัดความเร็วรอบก็แล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใช้งานนะครับในส่วนของ encoder แต่ว่าในส่วนของการใช้งาน encoder เรามีเงื่อนไขนิดนึงในส่วนของความถี่หรือความเร็วที่ใช้ในการคำนวณว่าอุปกรณ์เรารับความถี่ได้มากน้อยแค่ไหนแล้วก็ยังมีเงื่อนไขว่าเวลาเราสวมในความเร็วในการหมุนว่าหมุนที่ความเร็วเท่าไหร่ต้องดูรายละเอียดตรงนี้นิดนึงนะครับก็คิดว่าคงพอเข้าใจนะครับในส่วนของ encoder